ดีสุดแล้วนะเรื่องไกลสุดมันแค่แป๊บเดียวเดี๋ยวท้องเสียยุ่งเลยนั่งรถไฟ 6-7 ชั่วโมงเขาซอยป่ะเขาซอยไหมพี่พี่แมวขายไม่นานยังไงขายมากี่ปีแล้วเนี่ย10ปี20ปีแล้วร้านเนี่ยขายมาแม่ขายมา10ปี5ปีใช่เนี่ยอ๋อ10ปี10ปีเนี่ย10ปีแล้วเนี่ยขายดีเนาะได้ขายค่ะได้ขายอยู่เนาะเพราะว่าได้ขายนะได้ขายอยู่เพราะนั้นเนี่ยเวลาที่คุยกันที่ประเทศไทยอ่ะได้ขายอยู่ได้ขายเหมือนกับขายได้พอได้แต่ดีเนื่องจากได้ขายก็คือขายดีพอขายได้ไหนก่อนยังไม่มีประเทศไงเราอยู่กันเป็นแบบคนเชื้อชาติไทยคนที่พูดไทยก็อยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนตามที่ต่างๆคอนเซ็ปต์ประเทศขึ้นมาที่หลังแล้วก็สมัยก่อนนี้คืออยู่ในกลุ่มไหนวัฒนธรรมก็คือเป็นในกลุ่มนั้นเนี่ยแต่ตั้งแต่โลกยุคใหม่เนี่ยมีอินเทอร์เน็ตปุ๊บเนี่ยวัฒนธรรมเนี่ยมันไปได้ผู้อินเทอร์เน็ตเนี่ยเราก็เปิดอินเทอร์เน็ตดูก็ทำอาหารต่างประเทศเป็นแล้วนายลูกชายลูกชายอ่ะเนี่ยลูกชายเป็นทหารเหรอเป็นทหารเหรอเป็นทหารเป็นสามเดือนสามเดือนสามเดือนนี่อะไรอันนี้ใครในลูกหญิงลูกหญิงในก็ลูกหญิงลูกหญิงในก็อีก้อยในอีกเนี่ยที่อะไรอีก้อยเนี่ยยังอีก้อยเนี่ยอุ้งพ่อทำมีอ่ะปอมมีอ่ะปอมมีอ่ะพ่อไม่มีแล้วพ่อตายแล้วพ่อตายในเจ็ดปีแล้วอ่ะแปดปีแล้วโอ้ลูกสาวอีก้อยนี่สวยดีนะหน้าตาดีคนเขาชื่ออีก้อยจริงเปล่าชื่อก้อยเนาะก้อยเนาะแต่ซอยอ่ะในก็ซอยอ่ะในก็มีอ่ะแล้วมีลูกมึงลูกยังมีหลานยังหลานในลูกยิ้งไปตีเบามีหลานยังแม่มีหลานยังหลานไม่มีหลานนี่ไงคนนี้นั่นเพื่อนเพื่อนอ๋อหลานเพื่อนลูกเพื่อนไม่ยอมไม่ยอมแต่หลานจริงจริงไม่มีมาสอนดีกว่าแม่นี่ไม่ก่อนก็สวยแล้วเนี่ยขอบคุณครับนั่นมีปีนอุ่นอยู่เลยแหละนะนั่นมีปีนอุ่นปีนอุ่นโอเคครับเที่ยวสัตว์ใจครับคงจบคลิปแค่นี้ก่อน